นายแพทย์เทระวรันารัตจ,จากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโพสต์เฟสบุ๊กระบุถึงภาพรวมการระบาดของโควิด -19 ทั่วโลกในขณะน,นี้ว่ามีหลายสายพันธุ์และพบการกลายพันธุ์ชนิดใหม่ๆระบาดมากขึ้นเช่นสายพันธุ์ของสหราชอาณาจักรขณะนี้กระจายไปถึง70ประเทศทั่วโลกนะครับขณะที่สายพันธุ์ของบราซิลก็พบข้อมูลว่าเกิดการระบาดซ้ำรุนแรงเกือบเเท่า จากการระบาดรอบก่อนซึ่งหากมีการศึกษาจะเป็นประโยชน์นำมาพิจารณาวางแผนรับมือในอนาคตคือ 1. ึงสายพันธุ์ใหม่อาจจะหลบหลีกภูมิคุ้มกันจากสายพันธุ์เดิมได้สองสายพันธุ์ใหม่อาจจะมีความสามารถในการแพร่อย่างรวดเร็วเพราะมีความคล้ายคลึงกับสายพันธุ์ของสหราชาอาณาจักร สภูมิคุ้มกันที่เคยเกิดขึ้นลดน้อยถอยลงตามการเวลาเห็นจากกรณีของปราซิลที่ระบาดรุนแรงหลังจากระลอกแรก7-8เดือนนะครับซึ่งอาจจะทำให้คนที่เคยมีภูมิอยู่เดิมมีระดับภูมิคุ้มกันลดลงจนไม่สามารถป้องกันได้และสุดท้ายคือการประมาณการระดับภูมิคุ้มกันโดยตรวจจากกลุ่มประชากรใดประชากรหนึ่งอาจจะคลาดเคลื่อนได้และอาจจะไม่สามารถเป็นข้อมูลตัวแทนของประชากรโดยรวมทั้งหมด ดังนั้นระดับภูมิคุ้มกันที่เคยตรวจพบว่ามีมากถึงร้อยละเอาจจะไม่สะท้อนความเป็นจริงนะครับส่วนประเด็นเกี่ยวกับวัคซีนโควิด -19 าศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณหวัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็โพสต์เฟซบุ๊ k ระบุว่ายอดการเพิ่มการฉีดวัคซีนทั่วโลกเพิ่มขึ้นวันละ10ล้านโดสที่ฉีดไปแล้วอยู่ที่80ล้านโดส และมีแนวโน้มจะามากขึ้นอย่างที่เคยคาดการไว้และอัตราการเพิ่มจะทวีคูณอย่างรวดเร็วและคาดว่าในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าน่าจะเห็นผลของวัคซีนในบางประเทศเช่นอิสราเอล UAE และอังกฤษเราทราบกันดีว่าวัคซีนลดความรุนแรงของโรคและกว่าจะเห็นผลยังอีกหลายเดือนเพราะว่าแต่ละคนจะต้องให้สองครั้งห่างกัน3สัปดาห์ถึง3เดือนแล้วแต่ชนิดของวัคซีน ในอนาคตวัคซีนของ Oxford, ์ s แอสตราเซเนจะมีการฉีดค่อนข้างมากเพราะว่าจะมีโรงงานผลิตในหลายประเทศการเก็บรักษาและราคาจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เพิ่มขึ้นส่วนในเด็กมีผู้ปกครองถามกันมากว่าอยากจะฉีดวัคซีนให้กับลูกซึ่งในกรณีนี้หากเด็ด หากเด็กติดเชื้อนะครับโรคจะไม่รุนแรงมีอาการน้อยไม่มีข้อบ่งชี้ที่จะให้ในเด็กและขณะนี้ยังไม่มีการศึกษาขนาดการให้และผลข้างเคียงกับ